ถ้าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียหายแต่สามารถสกัดกั้นกฎหมายที่ทำลายชาติได้เรายอมรับตรรกะแบบประชาธิปัตย์ใช้วิธีการโจทย์สู้โจทย์เพื่อหยุดยั้งเผด็จการยอมเสียภาพพจน์พรรคเพื่อรักษาความถูกต้องโยนแฟ้มใส่ประธานสภาคือการกระทำเชิงสัญลักษณ์กระแสร้อนว่อนเน็ตนิสิตฝึกสอนสาวประเภท2แต่งหญิงไปสอนถือเป็นความผิดถูกโรงเรียนชายล้วนชื่อดังส่งตัวกลับชมโชว์สุดเลิศหรูของหลุยส์วิตตองออทช่องวินเทอร์ทูเทาเซนต์ทเวลที่ทำให้เห็นว่าโลกอดีตยังคงเดินคู่ไปกับปัจจุบันและอนาคตเสมอบนรันเวย์แฟชั่นวันรักสุวรรณวัฒนามนทการรังสิพรามนากุลและลัคนาปันวิชัยนี่ดีวอชคาเฟ่สวัสดีค่ะบิวมนทการค่ะแขกคำพกาค่ะสวัสดีรักค่ะดีวอชคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราร้านกาแฟของเราก็จะต้องหยุดอีก2วันเพราะฉะนั้นอย่าลืมส่ง SMS ค่ะค่ะ4642098ค่ะคุณผู้ชมคะ SMS ครั้งละ3บาทนะคะส่งมาให้หายคิดถึงเผื่อไปอีก2วันนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะใช่แล้วนะคะแล้ววันจันทร์อย่าลืมว่าเรา3คนยังกลับมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะแล้วก็พี่เบียร์หยุดไปแฟนๆก็ถามหากันมากเลยว่าพี่เบียร์หายไปไหนเราก็บอกว่าพี่เบียร์ไปงานแฟชั่นโชว์ของหลุยส์วิตตงนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องนำบรรยากาศมาฝากเราอยู่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่างานคราวนี้เป็นงานใหญ่มากที่จัดในประเทศไทยนะคะมีแขกรับเชิญมาจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงรวมทั้งในละแวกเอเชียเนี่ย15ประเทศซึ่งมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าปกติอย่างจีนหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มาประเทศไทยหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีของเขาเองที่จัดในประเทศอยู่แล้วถ้าหลุยส์วิตตองจัดช้าคนนี้อีกสัก2อาทิตย์อาจจะไม่ได้มานะพี่เบียร์อย่าพูดอย่างนั้นหวาดเสียวใจอยู่ก็ดูไม่รู้ว่าแนวโน้มพันธมิตรเขาจะอยู่นานหรือเปล่านี่แสดงว่าอาจารย์เฟย์ไม่ให้ราคาเลยไม่ให้ราคาสนใจงงไม่ให้ราคาแม้ขนาดเขามีแล้วเขายังมี World Economic Forum คู่ขนานไปกับการชุมนุมเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะที่คือว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยจัดที่ SCB สาขาตลาดน้อยแต่ว่าบังเอิญที่นั่นน่ะไม่มีที่จอดรถเลยเขาก็เลยให้ทุกคนเนี่ยไปเจอกันที่โอเรนเตนแล้วเขาก็จะมีรถไปส่งที่งานแล้วที่นั่นค่ะเป็นที่พักของบรรดาแขกเหลือที่มาประชุมได้เสียดสีกับองซานอะไรอย่างนี้อะไรคุณภาษาไทยของภาคปันไลเจอแต่เจอสีที่เขาใช้คำพูดเสียดสีอะไรอย่างนี้แดกดันเลยใช่ไหมเอาเถอะเราเป็นอันว่าเข้าใจเขาเข้าใจดิฉันประดิษฐ์คำใหม่จะได้ไปของอาจารย์เฟย์แปลว่าได้เดินสวนกับองซานซูจีไหมกระทบไหลกระทบไหลคุณองซานอาจจะออกไปนู่นไปนี่เยอะแยะพอดีเมื่อวานก็เลยเจอแต่คณะของบาเรนนะคะเป็นคณะใหญ่ทีเดียวแล้วก็ประกอบกับแขกจากหลุยส์วิตตอง15ประเทศคุณขาเมื่อวานนี้คึกคักเลยใช่ไหมคะยิ่งกว่าสวนสนามอีกค่ะ เป็นการ สวนสนามของแฟชั่นใช่ค่ะแล้วก็คราวนี้มันจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะพูดถึง Fall Winter เต็มๆคือก่อนหน้านี้เคยพูดเรื่องเมคอัพไปหนึ่งใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นเรื่องของแฟชั่นจริงๆแบบแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วเมื่อวานที่จัดกันเนี่ยนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะที่เป็นรถไฟเนี่ยเป็นรถไฟไอ้น้ำพุ่งเข้ามาจอดในสถานีนี่คือรันเวย์ที่ปารีสนะคะเขาจัดขึ้นภายในเต็นท์ที่จัดแฟนโชว์นะคะแล้วก็จะเห็นแบบเสื้อนางแบบก็จะเดินลงมาจากรถไฟหมวกใหญ่มากนี่คือใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวใช่ค่ะ
หมวกใหญ่มากแล้วก็ใหญ่มากเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าจะเป็นเลเยอร์ทับซ้อนนะคะใส่โค้ทแล้วก็มีกระโปรงแล้วก็มีกางเกงอีกต่างหากมันหนาวไงคือมันหนาวแล้วก็เป็นการย้อนยุคด้วยอันนี้แต่งตัวเหมือนยุค70เลยถ้าถามแขกก็จะบอกว่าจะได้ขายผ้าได้เยอะๆไงมองโลกในแง่ดีบ้างก็แน่ดีสำหรับเขานะที่เดียวอันนี้ดีแล้วดีแล้วค่ะแล้วจะเห็นว่าในโชว์เนี่ยนะคะฉลาดมากเลยคือให้มีพอตเตอร์เดินตามมาด้วยคนหนึ่งจะได้ถือกระเป๋าเยอะๆจะได้ขายกระเป๋าอีกเยอะเพราะว่ากระเป๋าซีซั่นนี้ค่ะออกใหม่เยอะมากๆนะคะทั้งกระเป๋าเดินทางทั้งกระเป๋าถือแล้วแบบใหม่หมดเลยนะคะแม้แต่กระเป๋ารุ่นที่แบบท็อปฮิตติดอันดับสปีดดี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีการปรับปรุงโฉมใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าซึ่งยังไม่เคยทำมาก่อนเช่นกระเป๋าปักเลื่อมเนี่ยการจะบอกว่าเหมือนเป็นม่วงครามม่วงเขาปักเลื่อมเป็นโมโนแกรมลงบนวูค่ะอีกทีนึงแล้วก็มีหลายสีนะสวยงามมากเลยแล้วก็ยังมีกระเป๋าซึ่งตัดสลับระหว่างหนังหลายๆเฉดอะค่ะหนังแบบเป็นหนังมันวาวกับหนังด้านเป็นหนังแกงกะรูกับหนังแกะแล้วยังมีกระเป๋าซึ่งทำด้วยขนม้าเทียมนะคะดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเปรียบประดุจเหมือนถือสัตว์เลี้ยงไปด้วยอ่ะขนยาวมากนะคะเราจะได้เห็นรูปไหมคะไอ้ขนม้าเทียมเนี่ยน่าจะได้เห็นค่ะน่าจะมีเดี๋ยวเขาน่าจะถือผ่านมาสักคนหนึ่งหลังนะคะคือนางแบบทั้ง47คนเนี่ยก็แต่งตัวกันไปเลิศหรูอลังการต่างๆกันนะคะฟูฟ้าอลังการมากฤดูนี้อยากมีคนหิ้วเชียนหมากตามหลังอย่างนี้จังเลยพี่เชียนหมากแค่นี้นะคนเดียวนะเดี๋ยวคิดยังเคี้ยวอยู่เหรอคะจะเห็นกระดุมนะคะถ้าทันเห็นเมื่อกี้กระดุมเนี่ยบนตัวเสื้อจะเป็นกระดุมใหญ่ๆเป็นกระดุมตัวนี้นะคะเป็นกระดุมที่เหมือนกับเป็นเครื่องประดับไปในตัวทำให้ไม่ต้องใส่เครื่องประดับเลยแล้วจบเลยในตัวแล้วกระดุมนี้ก็เป็นลายดอกไม้ในโมโนแกรมนั่นแหละนะคะเป็นแฟชั่นเซ็ตที่โชว์ความหรูหราตัดกับเศรษฐกิจยุโรปที่กำลังดิ่งลงเองนะคะแฟชั่นก็เป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจดิ่งแฟชั่นจะพยายามทำเป็นว่าสดชื่นสนุก มีความสุขแล้วก็ปักเสื้อถมเข้าไปค่ะ คือฤดูนี้จะเห็นว่าเสื้อปักเนี่ย มีเยอะมากนะคะเขาปักเสื้อกันอลังมาก มันเป็นการเหมือนกับพบกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตก นะคะแล้วก็อิทธิพลของยุค70เนี่ยกลับมาอย่างมาก ในฤดูกาลนี้แล้วก็กระเป๋าอีกอย่างนึงที่กลับมาสู่ฤดูกาลนี้ก็คือกระเป๋าสำหรับใส่หมวก นะคะซึ่งดูราต่างๆตัดด้วยหนังจระเข้เอ่ยอะไรเอ่ยฟังแล้วก็ฝันเราก็ฝันกันค่ะทุกวันนี้ก็แบบพับเอาค่ะแล้วก็คลี่ใส่แบบว่าเน่ามากเพราะมันไม่ใช่หมวกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องมีกระเป๋าใส่นะอะไรอย่างนี้ดิฉันคงจะต้องหาตะกร้าใส่งอบคืออย่างนี้ถ้ากระเป๋าใส่หมวกซึ่งตัดจากหนังจระเข้เนี่ยอาจจะราคาเท่าบ้านเราเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างบ้านเรากับกระเป๋าอะไรแพงกว่ากันนะคะนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าผู้ชายมาให้ดูด้วยเมื่อวานนี้นี่รูปดิฉันถ่ายเองนะคะผิดพลาดไปขออภัยในแบบหล่อมากเมื่อวาน4คนมีหน้าพี่เบียร์ด้วยเองเลยถ่ายเองละตั้งใจเอามาลงเลยมาในลุคของหน้าหนาวอันนี้เป็นนางแบบนะคะก็คือเสื้อก็เอามาจากรันเวย์นั่นแหละดิฉันชอบเสื้อตัวนี้มากค่ะใส่กับกางเกงทรงซิกาเรตนะคะเท่มากเลยเดี๋ยวจะมาเอาออกมาจากตู้ควรจะต้องเอาออกมาใส่ได้แล้วทรงบุหรี่ที่เรียวสังเกตปกแจ็คเก็ตปกจะใหญ่และโค้งมนนะคะเป็นปกแบบที่ย้อนยุคมาจริงๆค่ะดูใบบัวบกนิดๆนะใบบัวบกปกใบบัวบกใบบัวบกมันเล็กนิดเดียวนะจะเอามาขยายไงเราก็ต้องแบบว่าอะไรนะเทียบเคียงกับสิ่งที่เรามีในหัวดิฉันก็ส่งคุณไปอยู่กับคุณมัลลิกาเอ๊ะคุณอย่านะเชียนหมากับอะไรนะจอยังไม่ถึงครับตัวใจเย็นด้วยอีกสักครู่นึงนะคะแล้วก็ภายในโชว์ค่ะเมื่อวานนี้ภายในอาคารที่ SCB ก็เป็นอาคารแบบเก่าสาเหตุที่เขาเลือกที่นี่ก็เพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงกับการโชว์เป็นรถไฟไอ้น้ำเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนกับข้างทางมีเลนจักรยานมีทางม้าลายแล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักริมทางแล้วก็วางพาดไปด้วยกระเป๋ายั่วประสาท ความอยากได้ของเรานะคะ อะไรแบบนี้แต่ว่าทรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะการจะบอกพี่ว่าทรงนี้ไม่ค่อยเห็นกระเป๋าเหรอคะกระเป๋าทรงนี้ของหลุยส์ค่ะคือไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นคนถือใช่ไหมคะอาจจะไม่ค่อยเห็นคนถือมากกว่าอย่างอันนี้ก็เป็น
ตกแต่งเป็นจักรยานนะก็สวยงามมากทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีรองเท้านะคะที่ดิฉันชอบมากรองเท้าผู้หญิงจะส้นหนานะคะแล้วก็หนุนข้างหน้าเป็นแพลตฟอร์มสูงแล้วก็คาดที่หลังเท้าอะค่ะโดยอันนี้เขาเป็นอิทธิพลรองเท้าแบบแมรี่เจนรองเท้าแมรี่เจนก็คือเหมือนกับรองเท้านักเรียนนะคะมีคาดมาใช่ค่ะใช่แต่ของผู้หญิงหรือตองปีนี้เป็น2สายคาดแล้วก็มีกระดุมเม็ดโตๆนี่สวยงามน่ารักมากทีเดียวอันนี้คือเรียกว่าเป็นกลิ่นอายแมรี่เจนโอเคนะคะพี่เบียร์ขาเกินไม่ได้เดี๋ยวเขาปรับโอเคหมดละหมดเวลาสำหรับแฟชั่นคุณผู้ชมจากหลุยส์วิตตองเดี๋ยวเรากลับไปที่สภารัฐสภาไทยกันอีกรอบค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่Ponds Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เลขสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Ponds Age Miracle ค่ะ Panasonic กล่องสีส้ม Panasonic กล่องสีส้มคานาโซนมีตัวยาโคไทรมาโซนฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าคันในร่มผ้าคานาโซนกล่องสีส้มสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Nowหากเรามีคนที่ใกล้ชิดหลงผิดติดยาอย่าปล่อยเขาทิ้งไว้เพียงลำพังให้ความรักและความเข้าใจแนะนำให้เข้าบำบัดรักษาเราทุกคนพร้อมให้โอกาสคืนลูกหลานสู่ครอบครัวคืนคนดีสู่สังคมค่ะเอาใจใส่ห่วงใยคนใกล้ชิดสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆประเทศไทยต้องปฏิรูปโครงสร้างการเมืองอย่างไรแบบที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตื่นมาร่วมเปิดคลังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันบ้านเมืองกับตลบปัดมีหมูเนี่ยกินไม่ได้หมูมันถูกแต่จะไปปรุงเนี่ยไอ้เครื่องปรุงมันแพงเมื่อไหร่ทหารจะมาพูดถึงเรื่องน้ำมันน้ำตาลนมข้นกล้วยทอดเต้าหู้ทอดในฐานะความมั่นคงบ้างตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์มันล็อกไว้แล้วแบ่งสีแบ่งขั้วเนี่ยมันชัดมากพบกับเราใน Wake Up Thailand ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 นถึง 8:00 นที่นี่ทาง Voice TV ใส่มั่นใจได้น้ำดื่มช้าง
ุณผู้ชม Talk of the Town วันนี้แค่คนลุกคนลุกสู้เฮ้อสู้เลยใช่ไหมคะคนลุกสู้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่ความวุ่นวายพวกนั้นนะคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันต้องการความหอมหวานในชีวิตก็เลยมีผู้นำความหวานมาให้แก่เรา3คนฉลอมใจค่ะฉลอมใจนะคะเป็นน้ำผึ้งสีสุคนจากจังหวัดเชียงรายวันนี้มีแฟนคลับรายการของ Divas Cafe นำมามอบให้ถึง3ขวดมามอบให้ถึงที่ Voice TV เลยค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณมากจะทำให้เรามีกำลังใจกำลังต้องการกำลังต้องการยิ่งต้องการที่ผึ้งเป็นน้ำผึ้งนั่นเองแต่ใจจริงดิฉันอยากได้ขวดใหญ่ๆเอาไปราดที่รัฐสภาให้ลื่นล้มหรออะไรทำนองนั้นค่ะก็คือเกิดเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์กันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เมื่อวานคือเราก็พูดไปเยอะแล้วเนาะพูดจนเหนื่อยแล้วพูดจนเหนื่อยแต่คิดว่าจะมีวันเดียวใช่ไหมคิดจะมีวันเดียวไม่ใช่เป็นอันว่านอกจากไข้เลือดออกแล้วก็ต้องเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ากันต่อไปนะคะก็คือเมื่อวานนี้เขาก็สั่งพักการประชุมไปแล้วนะคะแล้วก็เช้านี้คือหลังจากที่คุณรังสีมาเนี่ยร่างเก้าอี้อะไรต่างๆนานานะคะแต่เช้าเมื่อวานเวลา11นาฬิกาเนี่ยคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนเนี่ยก็นัดคณะกรรมาการทั้ง35คณะนะคะพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติเนี่ยว่าเข้าข่ายเป็นพระราชบัญญัติการเงินตามที่ฝ่ายค้านระบุหรือไม่นะคะซึ่งใช้เวลาพิจารณาถึงเกือบประมาณถึง4โมงเย็นของเมื่อวานนะคะแล้วก็มีการลงมตินะคะด้วยคะแนนเสียง22ต่อ1นะคะเห็นว่าร่างพรบ.ปรองดองแห่งชาติไม่เข้าข่ายเป็นพระราชบัญญัติการเงินก็เลยนำนะคะพรบ.ฉบับเนี้ยเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนนะคะคราวนี้เวลา 14:54 นาทีเนี่ยประธานสภาก็เสนอให้ที่ประชุมลงมตินะคะว่าจะเลื่อนการเสนอยัตติร่างพรบ.ปรองดองแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกหรือไม่นะคะแล้วก็ให้นับจำนวนส.ส.ว่ามีครบองค์ประชุมหรือเปล่าผลปรากฏว่ามี276คนก็ครบองค์ประชุมนะคะแล้วก็เร่งรัดให้มีการลงมตินะคะก็ปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วยให้เลื่อนเอาพรบ.ปรองดองแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกนะคะ272เสียงจาก276ใช่ไหมจาก276ใช่ค่ะก็นำมาซึ่งบรรยากาศความปั่นป่วนขึ้นมานะคะเพราะว่าพรรคส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ส่งเสียงโห่ร้องแสดงความไม่พอใจในสมศักดิ์บางคนตะโกนว่าสภาเผด็จการนะคะแล้วก็มีตำรวจรัฐสภาอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะระดมกำลังหลายสิบนายเข้าดูแลสถานการณ์นะคะแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคือเป็นส.ส.พิษณุโลกนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมกระทำการที่เขาเรียกว่าประท้วงเชิงสัญลักษณ์ตอนหลังเขามาอธิบายว่าเป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ของเขาเองใช่ด้วยการตะโกนนะคะพร้อมกับปาแฟ้มเอกสารไปยังประธานสภานะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละค่ะนี่คือหลังจากที่ลงมติแล้วเรียบร้อยนะคะประชุมแล้วก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะก็ปีปาเอกสารและตะกี้แท็กเห็นฉากบีบคอซึ่งคุณจิรยุทธไม่ใช่การบีบคอค่ะเป็นการวัดที่ประจวบวัดที่ประจวบเขาบอกว่าเธอพี่เมียขาแขกเป็นห่วงสุขภาพพี่หยุดเขาลุกขึ้นไปอ่อนน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ชมกำลังเกิดเหตุการณ์การเรียนแบบพฤติกรรมของสสพักประชาธิปัตย์ในสภารู้สึกพี่เมียหายใจไม่ทั่วท้องพี่ประจวบยังเต้นอยู่คนที่บีบคอถูกบีบคอคือคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะสสจากพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งคนที่บีบคอก็คือส่วนคนที่ตรงเข้าวัดจุดที่ประจอนค่ะค่ะคือใครนะคะเป็นน้องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะมีหน้าคุณสุเทพเลยมาอธิบายว่าเขาในตระกูลเขาวัดที่ประจอนเขาวัดที่ประจอนอย่างนี้ค่ะค่ะคือหมดคำพูดหมดคำพูดจริงๆแขกรู้สึกว่าอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกก่อนนะคะแขกเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆแล้วในสภาเนี่ยยังไม่มียังไม่มีการคือทุกอย่างเป็นไปตามกฎข้อบังคับการประชุมสภาทุกอย่างนะคะมีการโหวตมีการลงมติอะไรแบบที่อาจารย์เตพูดยังไม่มีการใช้ถ้อยคำวาจารุนแรงยังไม่มีการด่าพ่อล่อแม่กันจนกระทั่งจะปลุกเราให้เกิดความโกรธจนถึงขั้นที่จะลุกขึ้นมาชกกันคือในหลายสภาในหลายประเทศมีส.ส.ลุกขึ้นมาต่อยตีกันเพราะว่ามีการปะทะคารมกันแต่อันเนี้ยทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นแขกรู้สึกว่า
มันเหมือนเป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าสภาเนี่ยเป็นสภาเถื่อนนักการเมืองควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้นักการเมืองเป็นพวกคนสติไม่สมประดีนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อเป็นการดิสเครดิตการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาที่มีการเลือกตั้งที่มีส.ส.เพราะฉะนั้นนะคะแขกก็อยากจะบอกแล้ววันนี้แขกก็ได้ทวิตไปด้วยนะคะแม้ว่าไม่ว่าสภาจะป่วนแค่ไหนไม่ว่าสภาจะเถื่อนแค่ไหนไม่ว่าส.ส.จะถอยแค่ไหนแต่พวกเรายืนยันที่จะประคับประคองระบบการเลือกตั้งเรายืนยันที่จะประคับประคองระบอบประชาธิปไตยและยืนยันที่จะประคองพรรคประชาธิปัตย์ให้อยู่ในคันลองของระบอบประชาธิปไตยไปกับเราเราจะไม่เอาความปั่นป่วนในรัฐสภาค่ะเป็นข้ออ้างที่บอกว่าเมื่อไหร่ทหารจะออกมาทำรัฐประหารดูซิปล่อยให้พวกนักการเมืองกระเลวกระรากมาสำรากอะไรอยู่ในรัฐสภาอยู่ได้ไม่เอาเราไม่เอารัฐประหารนี่เป็นประเด็นคือเฟรรู้สึกว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยไม่ใช่ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเราไม่เห็นส.ส.พรรคอื่นกระทำการเยี่ยงนี้เฟรคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตรงกับสิ่งที่วางไว้แล้วคือเป็นมติแทบว่าจะเป็นมติของพรรคเลยหรือเปล่าเหมือนวางแผนหรือเปล่าเหมือนที่และอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นตามอารมณ์ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เพียงอย่างเดียวแต่มีการวางแผนเตรียมการเตรียมบทเอาไว้แล้วตอกย้ำให้รู้ว่าผู้กระทำต้องการสื่อถึงอะไรสิ่งนี้ก็ถือเป็นเกมทางการเมืองและจุดมุ่งหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือต้องการที่จะบอกให้คนรับรู้ว่าสภาไม่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะหากพรรคประชาธิปัตย์ต้องการจะสื่อเช่นนั้นซึ่งหากไม่ใช้สภาในการตัดสินใจแล้วจะใช้อะไรดังนั้นคนไทยต้องมองให้แตกไม่ใช่เพียงเพลิดเพลินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ล่อแหลมต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าเป็นเพราะความไม่เป็นธรรมของประธานรัฐสภาและหากถามว่าประธานรัฐสภามีความลำเอียงหรือไม่ต้องบอกว่าประธานรัฐสภาทุกคนมีความลำเอียงเหมือนกันหมดแต่เป็นการใช้ความลำเอียงที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนโดยอาศัยกฎระเบียบต่างๆเพราะประธานรัฐสภาเป็นตำแหน่งทางการเมืองของพรรคเป็นการเลือกของคนในพรรคไม่ใช่มาจากการเลือกของคนภายนอกแม้ประธานรัฐสภาจะลำเอียงเพียงใดแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ควรกระทำเช่นนั้นซึ่งเหตุการณ์ในอนาคตจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแค่ไหนส่วนหนึ่งต้องดูว่าสังคมไทยจะรับได้มากน้อยเพียงใดแต่หากสังคมไทยไม่ยอมรับก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคนิดนึงว่าชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรค่ะหล่อมาก ใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะ2วันที่ผ่านมาในความพยายามที่จะต่อสู้คัดค้านกับกฎหมายทั้ง4ฉบับอาจจะมีพฤติกรรมที่พี่น้องประชาชนเห็นในสภาแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจผมก็เรียนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ผมก็ย้ำครับว่าผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียหายแต่สามารถสกัดกั้นกฎหมายที่ทำลายชาติได้เนี่ยเรายอมรับที่จะเสียภาพลักษณ์และถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมจะต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในขณะนี้ก็คือต้องขอโทษว่าเรายังไม่สามารถสกัดกั้นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบแล้วก็ผลักดันให้กฎหมายเหล่านี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาแบบไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปล้มล้างรัฐบาลไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้กระทบกระเทือนกับระบบรัฐสภาแต่เป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นการคัดค้านในกรอบของการคัดค้านกฎหมายนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นค่ะคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันนะคะคือฟังคุณอภิสิทธิ์แล้วรู้สึกว่าก็พูดถูกทุกอย่างหมายถึงว่าพูดในคำพูดของแกเหมือนพูดถูกทุกอย่างคือภายใต้กรอบกฎหมายเราจะใช้วิธีการเคลื่อนไหวสนับสนุนเคลื่อนไหวต่อต้านที่ชอบด้วยกฎหมายทุกรูปแบบแต่มันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้กรอบกฎระเบียบของสิ่งที่ตกลงกันไว้ที่ควรจะเกิดขึ้นในสภานี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำอยู่เรื่อยเลยค่ะคือพูดแล้วฟังดูดีแต่ขัดแย้งกับการกระทำก็คือบอกว่ายอมเสียภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ คือเรามีคนเสียสัตว์เพื่อชาติมาแล้วนะนี่มีคนยอมเสียสละภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแขกก็บอกว่าเสียสละพรรคเลยไหมล่ะคะ
สละไปเลยนะพักเนี่ยเสียสละพักเพื่อชาติเลยไหมคะพักคุณเนี่ยไม่แต่สิ่งที่ดิฉันเห็นน่ะดิฉันไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นความหล่อไม่เห็นใดๆเลยดิฉันเห็นคุณหนูคนนึงซึ่งประคองตนมาโดยไม่เคยทำผิดอะไรเลยไม่ยอมที่จะรับผิดใดๆทั้งสิ้นและเมื่อถึงเวลาที่จะโทษก็โทษคนรอบข้างไปหมดซะทุกคนแล้วก็ตรรกะที่ขัดแย้งกันก็คือว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทำตามกรอบของกฎหมายภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองคุณจะไม่เสียแต่คุณเป็นคนยอมรับเองว่าภาพลักษณ์ทางการเมืองนะคะภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองของคุณเสียไปแล้วการที่ภาพลักษณ์ทางการเมืองของคุณเสียก็แปลว่าคุณไม่ทำตามกรอบของกฎหมายคุณไม่ทำตามกติกามารยาทที่พรรคการเมืองพึงทำไงสองประโยคนี้ในหนึ่งพารากราฟหนึ่งคำพูดของคุณหนึ่งชุดคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ขัดแย้งกันเองอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับเรื่องคตส.อ่ะบอกว่าเป็นตำรวจปลอมแต่ก็ต้องรักษาตำรวจปลอมไว้พูดอะไรขัดแย้งกันเองตลอดเวลาจริงๆแล้วดวงตาคุณอภิสิทธิ์ก็แสดงออกซึ่งความสับสนในคำพูดของตัวเองอยู่เหมือนกันนะนั่งดูดีๆแล้วก็มีคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์หลายคนออกมาบอกเลยว่าการกระทำนี้ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของรัฐสภาหรือส.ส.ในสภาแต่เป็นส.ส.แค่กลุ่มเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์อย่างเช่นคุณสมเกียรติอ่อนวิมลคนนี้รู้เลยว่าสนับสนุนประชาธิปัตย์อยู่แล้วเมื่อคืนคุณมัลลิกาเขาทวิตเลยนะบอกว่าพวกที่มาด่าส.ส.เนี่ยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างเห็นแต่เลี้ยงแมวว่าดร.สมเกียรติโอเคงั้นเราก็ก้าวข้ามไปแต่ว่ามีอย่างนึงที่เราจะคุยกันอีกอย่างนึงเนื่องจากเรื่องว่าการที่ภาพพจน์เสียหายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะมาล้มระบอบรัฐสภาคนที่ทำเสียหายมีส.ส.แค่พรรคเดียวเท่านั้นคือพรรคประชาธิปัตย์อันดับที่2คือพรรคประชาธิปัตย์มีความสามารถพิเศษอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าในการที่จะบิดเบือนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเอาคำพูดสวยหรูมาคร่อมอธิบายแล้วก็ช่วงชิงเป็นโจรขโมยวาทกรรมอ่ะขอเรียกว่าอย่างนี้เลยอย่างเช่นว่าเรียกว่าการที่ไปยึงดึงเก้าอี้กับการปาของใส่ประธานสภาเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์พี่แขกเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็เมื่อคืนนี้คุณติ่งเองเขาก็ลงใน Facebook บอกว่าแค่ปากระดาษเนี่ยก็เป็นการประท้วงในเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะคะก็บิดเก่งอ่ะจากแฟ้มกลายเป็นกระดาษแฟ้มนี่หน้าแยกได้เลยนะคะคุณคะก็ขนาดบอกว่าบีบคอเป็นการวัดชีพจรนี่พักนี้ยังมีอนาคตอยู่ไหมคะพี่เบียร์ก็ถ้าบีบเก่งขนาดนี้อย่าเล่นเลย Facebook ก็ไปอยู่ eBay สิคะโอเคกลับมาเรื่องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นิดนึงนะคะเวลาที่เราพูดถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเราก็คุยกันว่ามันไม่มีในภาษาอังกฤษเนาะแต่น่าจะแปลมาจาก non-violent action คือการกระทำอย่างสันติวิธีสันติอหิงสาซึ่งมีรากมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยคันธีเนลสันแมนเดลาเช่นคันธีไปทอผ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ซึ่งต่อต้านการทำไร่ฝ้ายทำธุรกิจสิ่งทอของเจ้าอาณานิคมอังกฤษแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ก็คือไปตั้งกี่กระตุกทอผ้าเงียบๆทำคอมมูนิตี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอาวุธของผู้ไร้อำนาจแต่การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการคว้างปาเข้าของการบีบคอผู้อื่นหรืออีกนิดเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือเอาน้ำลายมาฟูมปากอะพี่ไม่แล้วปกติการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์มันจะอยู่ในนอกขอบเขตที่ไม่ใช่รัฐสภาคือขอบเขตของภายใต้กฎหมายเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่เราต้องดำเนินไปเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำและอ้างว่าเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เนี่ยจะคิดว่ามันจะนำไปสู่ไม่ใช่การขยายสิทธิเสรีภาพหรือนำไปสู่ประชาธิปไตยแต่มันเป็นการกระทำที่เป็นแอนตี้เดโมคราซีอย่างต่อต้านระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ค่ะเพราะว่าการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่นอกกฎเกณฑ์นอกจากพื้นที่ทางการเมืองแบบรัฐสภาเนี่ยมันคือการต่อสู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปหรือการปฏิวัตินำไปสู่ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองต่อต้านการเหยียดผิวต่อต้านการกดขี่ข่มเหงต่อต้านประเทศการปกครองแบบอาณานิคมสิ่งเหล่านี้ค่ะคือการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ไม่ใช่การที่คุณละเมิดกฎเกณฑ์โดยอ้างว่าคุณนี่คือการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์แล้วไม่สุดจะอดกลั้นแล้วค่ะค่ะขอพักกันสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะคุณค่ามากขึ้นนี่แน่นอน
Pond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะที่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะเรโซน่าดรายสเปรย์แห้งทันทีพร้อมมีดรายชิลช่วยลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายวันนี้ขอตามไปด้วยทั้งวันเลยนะตามมาให้ทันละกันวันแล้วทำไมยังดูสดชื่นและมั่นใจได้ขนาดนี้ก็พลอยเลิกใช้โรออทแล้วนี่ใหม่เรโซน่าดรายสเปรย์แห้งทันทีเบาสบายได้ทั้งวันผักที่บ้านสามขาไร้สารพิษ 100% ค่ะปุ๋ยเคมีแพงและทำลายดินเราใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพลดผักแทนค่ะหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์มากับเศษพืช3ส่วนกากน้ำตาล1ส่วนหมักไว้7วันจะได้น้ำหมักแบบนี้ค่ะวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆคิดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเขาหลายอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยค่ะผักขายได้หมดเด็กๆมีรายได้เพิ่มชาวบ้านและตัวเด็กเองมีผักที่ปลอดภัยทานค่ะกวางตุ้งกะหล่ำปีเราจะปลูกตลอดเพราะชาวบ้านชอบกินปลูกที่คนซื้อต้องการยังไงผักก็ไม่เหลือค่ะเยาวชนคือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติมูลนิธิไทยคมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อให้เด็กไทยคิดเป็นทำเป็นมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมปวดหัวกันบ้างขอซาร่าขอสิแผงไม่ไหวต่างค่ะไม่ขึ้นไปเลยแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะแต่โซเชียลกอสซิปของเราวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือมีจดหมายจากโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วค่ะค่ะซึ่งออกมาขอระงับนะคะการฝึกสอนของนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรสาวประเภทสาวประเภทสองคือเป็นคนข้ามเพศสถานะเนาะค่ะนะคะซึ่งให้เหตุผลว่ามีพฤติกรรมการแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือเปล่าแล้วเขาให้เหตุผลในจดหมายไปอย่างนี้ค่ะว่าเพื่อไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สถานศึกษาอื่นให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของนิสิตฝึกสอนจะให้ไปที่ไหนเขามีโรงเรียนนี้รับแต่กระเทยและรับครูกระเทยเท่านั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในความหมายนี้นะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดกันเยอะมากในคือเริ่มต้นจากเว็บไซต์พันทิปก่อนซึ่งอันนี้มีคนเอาจดหมายนี้นะคะไปโพสต์มาเผยแพร่มาเผยแพร่แล้วหลังจากนั้นก็แชร์แล้วก็กลายเป็นโซเชียลกอสซิปคือกอสซิปกันรวดเร็วกระทู้แบบแนะนำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเพจศาสดาที่เราเคยคุยกันในรายการไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเพจใน Facebook แล้วก็มีคนชอบเยอะมากเป็นหลายหมื่นคนนะคะก็เอาเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งนึงก็เกิดการถกเถียงกันว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ถูกต้องไหมเหมาะสมไหมนะคะก็คือตัวนักนิสิตเองเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปวันปฐมนิเทศอาจารย์แล้วก็ไปคุยกับครูผู้รับผิดชอบวิชาเขาไปสอนวิชาศิลปะค่ะพี่แขกซึ่งเป็นวิชาสร้างสรรค์นะมันไอโรนีตรงนี้มันแบบว่าตรงนี้แหละนะแล้วก็ครูผู้รับผิดชอบวิชาก็บอกเขาว่าโอเคได้ไม่มีปัญหารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นพูดง่ายๆเป็นกระเทยนะคะแต่ว่าให้เขาแต่งตัวมาเป็นเครื่องแบบนิสิตชายแล้วก็รัดผมอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องแต่งยาวเพราะว่าผมยาวเขาก็อ้างว่าเขาได้ประพฤติตามปฏิบัติตัวตามที่ได้ตกลงกับครูผู้สอนไว้นะคะซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดปัญหานะคะแต่ว่าฝั่งทางโรงเรียนก็บอกว่าไม่จริงเขาไม่ได้ประพฤติตัวอย่างนั้นเขากับทาแป้งแต่งหน้าทาปากมาสอนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำให้การที่ไม่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเขาออกมาโต้ด้วยว่าเขาถูกใส่ร้ายว่าเขาไม่ได้กระทำแบบนั้นในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นนิสิตคนนั้นเนี่ยได้เข้ามาเขียนข้อความ โดยใช้ชื่อว่าครูวันใหม่ค่ะพี่แขกแล้วก็เขียนว่า
อยากให้เรื่องนี้ถึงซึ่งเป็นกระทู้ที่ชื่อว่าอยากให้เรื่องนี้ถึงผู้บริหารโรงเรียนนะคะบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวกับสถาบันแต่เป็นเรื่องของทัศนคติเฉพาะบุคคลแล้วเขาก็ยืนยันค่ะว่าตลอดระยะเวลาการฝึกสอนตนได้ใส่ชุดนิสิตชายไม่มีการแต่งหน้าทาแป้งเด็กเล็กน้อยนะคะผมก็มัดเก็บเรียบร้อยไม่มีการปล่อยสยายใดๆทั้งสิ้นตามข่าวเพราะได้ทำข้อตกลงกับอาจารย์ที่สาขาวิชาและอาจารย์หัวหน้าหมวดศิลปเรียนก็ได้เห็นสมควรตกลงตามที่ได้ทำข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัยไว้ข้างต้นแล้วเขาก็บอกอีกค่ะว่าการที่เขาเข้ามาโพสต์เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะประณามสถาบันการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบแต่อย่างใดคือแล้วเขาก็ไม่คิดว่าคดีมันจะพลิกเขาคงไม่คิดว่าเขาจะกลับไปนะคะเขาบอกว่าคดีไม่พลิกแน่นอนค่ะดิฉันไม่ได้ต้องการกลับไปสอนที่โรงเรียนนะคะดิฉันได้ที่ฝึกสอนตามบุคลิกที่ท่านว่าไว้ในหนังสือชี้แจงแล้วค่ะแต่ประเด็นอยู่ที่การให้เหตุผลมาในหนังสือชี้แจงของท่านผอ.นะคะที่ต้องชี้แจงต่อสังคมและประชาชนเองค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกเขามีพยานชัดเจนว่าเขาไม่ได้แต่งตัวแต่งทำผมอะไรเรียบร้อยทุกอย่างมันประเด็นก็คือว่าถ้าเราเป็นสาวประเภท2ถ้าเราเป็นกระเทยถ้าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมคือเพศสถานะที่ไม่ได้ตรงกับเพศสรีระของเราอย่างเช่นดิฉันมีเพศสรีระเป็นผู้หญิงแต่ดิฉันชอบผู้หญิงด้วยกันดิฉันอยากจะแต่งตัวคล้ายกับผู้ชายดิฉันจะไม่มีสิทธิ์เป็นครูฝึกสอนใช่ไหมคือเป็นเรื่องของการเหยียดเพศหรือเปล่านะคะแล้วอันที่สองก็คือว่าอาชีพครูคือคนมักจะใช้ข้ออ้างว่ามันเพราะมันเป็นวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นวิชาชีพครูคุณต้องแต่งแบบได้แค่2อย่างคือชายหรือหญิงก็เท่ากับว่าสังคมไทยยังเชื่อว่าโลกนี้มีแค่2เพศอยู่ทั้งที่โลกที่อื่นๆเขารู้กันแล้วว่าเพศเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลได้เพศเป็นสิ่งที่มีไม่ได้เพศมี2แบบพูดง่ายๆคือมีเพศทางชีววิทยาแล้วก็เพศทางสังคมซึ่งเพศทางสังคมเนี่ยมีมากกว่าเกย์กระเทยเลสเบี้ยนหรือไบเซ็กชวลแล้วตอนนี้เพราะว่าเพศนอกจากจะมีเรื่องเซ็กชวลิตี้คือวิถีทางกามอารมณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เพศทางสังคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเพศทางสังคมของแขกเนี่ยแขกมีเพศทางชีววิทยาเป็นผู้ชายแต่เพศทางสังคมของแขกแต่งหญิงแต่เซ็กชวลิตี้หรือวิถีทางกามอารมณ์ของแขกเนี่ยแขกนอนกับผู้หญิงโดยอวัยวะเพศชายทางชีววิทยาของแขกใช่ไหมคะแค่นี้ก็3ชั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันมี sexual orientation มี sexuality มี gender มี sex ทาง biology ทางชีววิทยาเนี่ย4อย่างเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นอาชีพครูคืออาชีพที่จะต้องให้ความรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เหรอคะพี่เบียร์เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะที่ฉันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับว่าสังคมไทยไม่ยอมอยู่กับความจริงอยู่แต่กับสิ่งที่ตัวเองวาดภาพเอาไว้ว่ามันควรจะเป็นยังไง1 2 3 4 5ถ้าผิดไปจากนี้คือไม่ใช่ฉันไม่ยอมรับคือมีแค่2ค่ะพี่เบียร์แค่1 2 3 4 5แค่2เราคาดหวังว่าอาชีพครูจะต้องเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าครูจะต้องเป็นผู้มีโลกทัศน์อันกว้างขวางครูจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอันยิ่งใหญ่อ่ะเปิดรับคุณถึงจะไปสอนนักเรียนได้แล้วเหตุไฉนสังคมไทยจึงอยากได้ครูที่เป็นบล็อกเป็นแม่พิมพ์ค่ะคำว่าแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยผิดคนที่จะมาเป็นครูคุณต้องไม่ใช่แม่พิมพ์ค่ะคุณไม่ใช่เบ้าหลอมที่จะผลิตคนที่เหมือนคุณคุณจะต้องสามารถเด็กที่เติบโตแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองเด็กที่โตไปแล้วตั้งคำถามเด็กที่คิดวิเคราะห์ตกผลึกแล้วรู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรค่ะคำว่าแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยน่าจะตกยุคไปแล้วนะพอเราใช้คำว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยผิดเลยเพราะเราเป็นแม่พิมพ์ไงเรามีแต่พิมพ์ออกมาทีไรก็เหมือนกันหมดสติปัญญาของเราก็เลยสั้นเป็นแต่ฉันคิดว่าเขาคงต้องการอย่างนั้นแหละพี่แค่คือเขาต้องการให้คนไม่ต้องคิดอะไรมากเออโอเคเหมือนกันจบไปจะรุ่งเนี่ยชื่อครูเข้าใจแล้วกลับมาต่อค่ะประเด็นของแขกมีอย่างนี้คือแขกไม่คือแขกประหลาดใจว่าทำไมสังคมไทยถึงคาดหวังว่าจะให้ครูเป็นโรลโมเดลเป็นแม่พิมพ์ครูจะต้องใส่เสื้อขาวกระโปรงดำครูจะต้องรวบผมตึงครูจะต้องใส่เสื้อแขนไม่ใส่เสื้อแขนกุดไม่ได้ครูจะต้องมีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นไปตามที่สังคมเชื่อว่ามันถูกต้องและมันมีเฉพาะวิถีทางกามอารมณ์แบบที่เขารู้จักเท่านั้นทั้งที่ครูควรจะเป็นอาชีพที่ไปกระตุ้นต่อมสร้างสรรค์และนี่ยิ่งเป็นครูสอนศิลปะค่ะคือเฟย์คิดว่าพี่แขกกำลังจะบอกว่าการที่ไปจำกัดนะคะโลกทัศน์
ของเพศของคนเป็นครูให้อยู่แค่ชายกับหญิงเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาที่มันลึกกว่านั้นในสังคมไทยก็คือเรื่องของการว่าคุณต้องการการศึกษาแบบใดคุณต้องการเด็กเยาวชนแบบใดแล้วเฟย์คิดว่าอันเนี้ยคือเฟย์คิดว่าในพื้นที่ของการศึกษาเป็นพื้นที่ที่คอนเซอร์เวทีฟมากที่สุดคือมีโรงเรียนมีสถานศาสนาแล้วก็ที่บ้านนี่แหละค่ะสามที่นี้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์นิยมมากที่สุดและคราวนี้คำถามก็คือว่าในขณะที่เราเนี่ยพูดถึงสิทธิมนุษยชนเรามีองค์กรต่างๆที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิของคนข้ามเพศหรือคนที่มีเพศสถานะที่แตกต่างเรามีสอบจคนแรกของประเทศไทยที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่เหตุไฉนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อว่าผลิตนะคะบุคลากรให้กับประเทศเยอะขนาดนี้จึงไม่สามารถจะตามทันความองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสถานะแล้วเพื่อที่จะปรับปรุงสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้และถามจริงๆเถอะถ้าเขาเป็นกระเทยอ่ะทำไมไม่ให้เขาแต่งผู้หญิงไปเลยก็ถูกต้องตามเพศสถานะของเขาแล้วบอกว่าให้แต่งตัวให้เรียบร้อยก็เรียบร้อยไงถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นครูที่แต่งตัวเหมาะสมตามกาลเทศะก็จบเนอะใช่ทำให้เฟนนึกถึงพี่กอล์ฟธันวารินจำได้ไหมคะว่าแกเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อนนะแล้วคนที่เทคนิคโคราชแล้วเนี่ยแกก็สอนได้ดีได้ยังไงแล้วไม่แต่สมัยคุณกอล์ฟธันวารินสอนนั้นแต่งชายนะแต่งชายยังไม่ได้แต่งหญิงก็นี่ไงคือถึงบอกว่าในโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วโรงเรียนนี่ต้องเปลี่ยนให้ก้าวทันเรื่องเพศวิถีเรื่องเพศสถานะเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ได้แล้วถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่กระทรวงศึกษาจะต้องปรับปรุงหลักสูตรเรื่องความคำความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสถานะนักประวัติศาสตร์สังคมก็พูดกันมาเยอะโดยเฉพาะฟูโก้นะคะฟูโก้ก็บอกไว้อยู่แล้วว่าอนาบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสถานที่จะใช้อำนาจเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองเนี่ยสถานศึกษานี่แหละเป็นสถานที่มีไว้เพื่อบริหารอำนาจของรัฐและอุดมการณ์ของรัฐเพื่อผลิตพลเมืองให้เป็นไปตามที่รัฐต้องการคือเฟย์ว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่เราต้องฟันธงค่ะพี่แจ๊ว่าตกลงแล้วประเทศไทยเนี่ยเราพูดมีวาทกรรม2 อย่างเกี่ยวกับการศึกษาที่ขัดแย้งกัน1คือวาทกรรมด้านนึงคือเรื่องระเบียบวินัยที่ผ่านทรงผมที่ผ่านการควบคุมเพศสถานะของครูของโรงเรียนทั้งหมดแล้วก็รวมถึงข้อสอบ O-net A-net ที่ถามเรื่องความลักกับเพศอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่2เราต้องการการศึกษาที่สร้างสรรค์เราบอกประเทศนี้ต้องเป็น creative countryสร้าง creative economy สร้าง creative ต่างๆนานาตกลงประเทศไทยต้องการยังไงคะคือถ้าบอกมาเลยว่าคุณต้องการ conservative เราจะได้ไม่ต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ประเทศไทยต้องการพลเมืองที่มีทักษะในการทำมาหากินแต่คิดไม่เป็นนะคะจบไหมจบไหมโอเคเบรกแล้วนะต้องปิดนิตยสารแล้วค่ะใช่ก็ย้อนแย้งไปหมดแล้วไม่มีบุคลากรใครถึงบอกว่าเราเลยมีแต่ศาสตร์เศรษฐกิจไงนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแม่อีก2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวให้เป็นเลยถ้าขอบคุณพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ต่างหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเนี่ยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพริกแกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่ได้หรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเชื่อมกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจวักอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste พ่อแม่ย่อมมอบความรักความอบอุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกซาร่าซาร่าลดไข้บรรเทาปวดสำหรับเด็กมีตัวยาพาราเซตามอลซาร่าปราศจากแอสไพรินแอลกอฮอล์และน้ำตาลซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา This is where ชีวิตผมกำลังเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้วความสงบของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคตผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยแต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิตคอนโดใหม่4ทำเลจาก Land and House ว้าวไอศกรีมเข้า
ไปสู่โลกแห่งไอศกรีมที่มีแต่ความอร่อยเพลิดเพลินไปกับเนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นใหม่ Wall Dreamy Creamy มีแคลเซียมและได้ประโยชน์ Dreamy Creamy เนื้อครีมนุ่มอร่อยเข้มข้นคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของ Divas Cafe แล้วนะคะวันนี้ SMS แบบถล่มทลายมากแต่ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งนะคะถูกคัดกรองออกไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากเห็น SMS ของตัวเองนะคะเป็นตัววิ่งขึ้นในจอก็คัดกรองคำหยาบกันนิดนึงนะคะหรืออยากจะส่งแบบออปชั่นก็ได้ค่ะอันนึงแบบโดนใจอีกอันนึงเปลี่ยนคำนิดนึงส่งมา2 บาทได้ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ขอดิฉันอ่อนก่อนนะพี่เบียร์ถอนคำพูดว่าอภิหล่อด่วนรับมิได้ดิฉันขอถอนค่ะขอถอนค่ะประธานมีอันนี้ตลกไปอยากจะถามคือส่งมาแรกๆเลยนะคะว่าสวัสดีค่ะสามสาวที่สมองดีสวยดีคิดดีพูดดีประพฤติดีแต่ไม่ทราบว่าหลังจบไปแล้ว3เบรกยังเห็นว่าเราสวยดีคิดดีพูดดีประพฤติดีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเสื้อแดงกันทำไมอ่ะไม่มีตังค์ใช้หรอเป็นเสื้อเกี่ยวเหรอคะคือเป็นเสื้อแดงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับไม่มีสตังค์ใช้อันนี้แขกขอตอบแบบไม่เกรียนนะคะคือว่าเราเป็นเสื้อแดงเพราะว่าเราไม่เอารัฐประหารแล้วเราก็ต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยต้องการรักษาระบบรัฐสภาและแขกก็ยืนยันว่าแขกยินดีที่จะประคับประคองพรรคประชาธิปัตย์ให้ล้มลุกคลุกคลานไปกับเราพัฒนาตัวเองสติปัญญาภูมิปัญญาไปพร้อมๆกันกับพวกเราเพื่อให้ระบบรัฐสภาแล้วก็การเลือกตั้งที่ให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนยังดำรงอยู่ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนเราคิดได้นะคะหนึ่งเสียงของคนจนคนรวยต้องเท่ากันและถ้าเราไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่นั้นเราต้องรอค่ะ4ปีเราต้องไปเลือกตั้งใหม่เราวิพากษ์วิจารณ์รัฐสภาได้วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองได้แต่เราจะไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจนอกระบบนี่เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมวันนี้เราถึงมาพูดเรื่องเหล่านี้นะคะนอกจากนี้มีใคร SMS มานะคะว่าใครว่าเราเพี้ยนจัดอาจารย์เฟย์ไปปราบเลยเพราะว่าเพี้ยนกว่าคือไม่ใช่มีพลังอะไรแต่อย่างใดค่ะมีอันอื่นอีกไหมคะขอน้ำผึ้งไปอาบมิดโกนหน่อยสิเนาะโอ้โหวันนี้น้ำผึ้งของเรานี่ตีความได้หลายอย่างมากนะคะแล้วก็กระเทยยังเป็นคณบดีมหาลัยริมน้ำได้เลยอ้าวที่ฉันไม่ทราบที่ไหนตัวใครตัวมันแล้วใครตัวใครตัวมันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไม่ทราบว่านายกในดวงใจที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าฝ่ายค้านคือใครอันนี้ก็ฝากถามไปนะคะแล้วก็เลดี้คำพกากล้าระวังตัวด้วยเดี๋ยวโดนคนไม่รักมาอุ้มนี่ก็เตือนมาด้วยความหวังดีนะคะก็คุณยายถามว่าทำไมพวกนี้ทำไมใส่เสื้อผ้าขาดขาดก็เป็นเสื้อแดงนะคะตามเขาไม่ค่อยจะมีเสื้อผ้าเหมือนกระดุมกระดิ่งอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นลายดอกไม้ใช่สวยงามจะตายสวยนะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้นะคะทิพยพงษ์ภูสนพงษ์ค่ะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะวันศุกร์แล้วนะคะจะคิดถึงเราไหมคะระหว่างสุดสัปดาห์2วันนะคะถ้าคิดถึงก็นี่เลยค่ะแฟนเพจของรายการนะคะ facebook.com นะคะ /divascafe ค่ะแล้วก็อีเมลนะคะเช่นเคยค่ะ divascafetv@gmail.com นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เสนอแนะประเด็นได้เพราะอย่างประเด็นวันนี้ในเบรกที่3ก็เป็นประเด็นที่แฟนรายการเอามาแปะไว้ในหน้าแฟนเพจนั่นเองค่ะแล้วก็คลิปปิดท้ายรายการของเราคลิปปิดท้ายวันนี้ค่ะแฟนๆเบคแฮมค่ะเชิญติดตามได้เบคแฮมจะมีอะไรมาเล่นสนุกๆให้ดูนะคะแล้วก็ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสนุกสนานค่ะวันนี้ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThink. I did it. You ready? So this is what you're gonna play. Okay. So we got this, all of these. Okay. All of that. All right. So you got that. These. All right. This one. Yep. All right.